ตขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักแก้แก้ทำไมแกถึงชอบสร้างปัญหาล่ะอ่ะรอให้แต่งงานก่อนแกอยากจะมีชู้อยากจะทำอะไรแกก็ทำไปหุบปากตอนแรกผมจะแต่งงานให้พ่อดีๆนะแต่พ่อไม่ให้เกียรติผู้หญิงของผมเลยอ่ะรู้จักเธอเหรอพ่อไม่รู้จักด้วยซ้ำอ่ะชั่วคิดได้แค่นี้เหรอเอาเถอะเอาเถอะจะเป็นใครที่พ่อก็ไม่สนพ่อแค่ขอว่าเลิกวิ่งตามผู้หญิงแบบที่แกชอบทำวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเราเดี๋ยวเราคุยกันผมจะไม่แต่งงานนี่แกล้อเล่นใช่ไหมที่แกมีใช้มีกินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะใครแกนึกว่าแกจะเดินออกไปจากนี่ไปหาที่อยู่คนเดียวแล้วแกจะรอดเหรอเคยคิดไหมว่าฉันเลี้ยงแกมาแบบเนี้ยเพราะอะไรเพื่อแกจะได้มีชีวิตแบบที่อยู่คนเดียวไม่ได้แกจะต้องคอยฟังฉันต้องคอยพึ่งฉันแกจะไม่มีวันบินออกจากรังนี้ได้ถ้าฉันไม่อนุญาตให้ปีกแกแข็งนับตั้งแต่วันนี้พ่อไม่ใช่พ่อของผมอีกต่อไปพี่พอสพี่พูดว่าอะไรนะนับตั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่พ่อของผมอีกต่อไปเชิญตัดผมออกจากกองมรดกได้เลยผมไม่ฟังคำสั่งอะไรจากคุณทั้งนั้นน่ะนั่นเป็นประโยคที่ฉันจะพูดแล้วทำไมอ่ะผมตัดตัวเองออกจากตระกูลก่อนพ่อจะตัดผมซะอีกอ่ะทำไมอ่ะ